สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมวิโรจน์ แลนด์สตอร์มนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะไม่ได้มาดูขั้นตอนในการติดตั้งนะครับแต่เราจะอยู่กับตัวของ Ford Wildtrak นะครับรถที่เพิ่งออกมาเนี่ยทาง Landstop เนี่ยมีผลิตภัณฑ์อะไรรองรับกับรถรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาดูกันนะครับว่าสำหรับ Ford Wildtrak เนี่ยครับ Landstop มีอะไรสำหรับในรถรุ่นนี้บ้างครับครับและสำหรับเพื่อนๆที่เป็นแฟนของทางLandstopอยู่แล้วเขาจะทราบดีว่าจานขยายในรุ่นต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็ maximum ก็ใหญ่สุดก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ350มิลลิเมตรเต็มที่แต่สำหรับรุ่น Ford Raptor และ Wildtrak เนี่ยครับ Clipper เดิมเนี่ยครับสามารถขยายจานอัพได้ถึง400มิลลิเมตรได้เลยนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นทั้งยังเป็นจาน400มิลลิเมตรแบบ2ชิ้นแท้ด้วยนะครับซึ่งสามารถที่จะช่วยในการหยุดได้อย่างมั่นใจแล้วก็มีการคายความร้อนได้เร็วเนื่องจากมือเนื้อที่ในการที่จะกระจายความร้อนได้มากกว่าจานขนาดที่เล็กกว่านะครับสำหรับการติดตั้งเนี่ยครับก็สามารถทำได้ง่ายมากโดยการที่เป็นชุดคิดโดยที่ขาต่อเนี่ยทาง Landstop เราก็ได้ทำระยะมาตรงรุ่นสามารถถอดประกอบได้เลยนะครับภายใน1ชั่วโมงครับรวมถึงจาน400มิลลิเมตรเนี่ยนะครับสามารถที่จะใส่กับ120สแตนดาร์ดได้ด้วยนะครับรวมถึงไม่ว่าจะเป็นล้อแต่งก็ออกมาอย่างที่เพื่อนๆเห็นกันนะครับเต็มทั้งสวยทั้งเต็มแล้วเรามาที่จานหลังกันนะครับก็คือเป็นจานไฮคาร์บอนนะครับเหมือนกัน FC นะครับแต่จานหลังจะเป็นขนาด380มิลลิเมตรก็คือก็เข้ากับคู่หน้าได้เป็นอย่างดีหน้า400หลัง380วิธีการติดตั้งก็แบบเดียวกันจะเป็นการติดตั้งในแบบชุดคิดแบบน็อกดาวน์นะครับซึ่งก็สามารถติดตั้งได้ทันทีก็คือสำหรับรถรุ่นนี้เปลี่ยนล้อแม็กเปลี่ยนเบรกก็สามารถหลอดได้แล้วครับ I don't know where to stop I just go till I drop whether it's working or shot give it all that I got you can watch me work in my elementanyone in the way is irrelevant wanna cross me cool not intelligent cause i don't